สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้ผมก็ได้ขนมจีนมาสู่กินเนาะครับมื้อนี้น้ํายาก็จะเป็นแกงไตปลาครับนี่ครับเทหวดลงเลยเนาะครับจนสิล่นถาดเอารวดครับนี่ซิมมึงกันนะรสชาติเข้มข้นครับได้มาแต่ตลาดได้นี่ครับแกงไตปลานี่มื้อนี้ตลาดนัดเนาะครับผมก็เลยไปย่างตลาดบังเอิญเห็นครับแกงไตปลาคิดอยากก็เลยซื้อมาเนาะครับมาครับมากินแซ่บๆน้ำกันเนาะครับเขาแรงนี่นี่ครับเหลืองานมากอ่ะบ่ทันได้เปลี่ยนสูตรอยู่นี่พักมื้อนี้ก็จะมีอันตัวฝักยาวเนาะครับแล้วก็ผักสลัดผักสลัดแล้วกันอันนี้หั่นไว้แล้วครับอันนี้อันกะหล่ำปีเทลงหมดเลยเต็มถาดพอดีครับเผ็ดอยู่ตัวละครับเนี่ยมันพริกแกงไตเนาะครับมันก็เลยเผ็ดมะเขือครับช่วงนี้เลิกงานหามุ้งแรงตลอดครับถ้าเขาย่ำมือเสาเนาะโอ้กับโบมี่ครับแซ่บครับข้างนอกมันล่มครับก็ยังฝนติดตกนะนอนไหมมาสตรอเบอรี่ครับใบแอนใบแก่เพชรเพชรได้ครับเนี่ยเบื้องสีเราบ่เป็นแต่เพชรนั่นบ่เพชรครับเพราะว่ามันเครื่องแกงไตเนาะครับอารมณ์คือยังกินแกงน้ำยาป้านี่แหละครับเบื้องครับสุดเงาแซ่บอ
เนื้อปลาทั่วทำยังไงด้วยครับแก้เพชรได้ดีครับสตรอเบอรี่ช่วงนี้มีให้กินเรื่อยๆครับช้ำๆนี่ครับคอขะห่องพ่อคอทำยังไงครับเผ็ดแสบนัวThank you.
ผ็ดครับโหซอยได้ครับ ฝ่าห้องครับตัวจักสีตัวบดตัวเหรอครับเนี่ยครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าเนาะครับคลิปนี้ผมกราบขอขอบคุณและสวัสดีครับ